ผมชัยวัฒน์สิทธิกรอรันกุลนะครับปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่เต็มเวลาของคณะคริสเตียนสัมพันธ์ในปี2005ผมมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรแห่งหนึ่งเป็นรองหัวหน้าทีมวัฒนการเยาวชนเป็นหัวหน้ากลุ่มแคร์ได้ดูแลน้องๆในมหาวิทยาลัยและดูแลน้องๆในทีมรวมทั้งเป็นนักร้องประสานเสียงด้วยและเนื่องจากว่ากิจกรรมที่ผมทำมีค่อนข้างเยอะทำให้ตารางประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะเป็นตารางที่อัดแน่นเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ตอนเย็นผมจะไปเรียนร้องเพลงแล้ววันอังคารถึงจะมีประชุมหัวหน้าทีมวัฒนการเยาวชนวันพุธจะเราจะมีกลุ่มแคร์แล้วก็จะซ้อมทีมด้วยกันวันพฤหัสผมจะไปร่วมซ้อมนักร้องประสานเสียงวันศุกร์จะมีการประชุมทีมวัฒนการเป็นภาพรวมส่วนวันเสาร์เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาเซตอัพสถานที่แล้วก็ซ้อมรอบสำหรับวันอาทิตย์ส่วนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นวันที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าเราจะเริ่มต้นอธิษฐานตั้งแต่หกโมงครึ่งจนจบตอนเย็นเนี่ยประมาณ3ทุ่มด้วยการประชุมในด้านการทำงานผมเป็นพนักงานบริษัทผลิตสื่อแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในปี2006เนี่ยผมมีโอกาสได้ถูกมอบหมายให้มาผลิตหนังสือเป็นงานที่ต้องใช้เวลาแล้วใช้สมาธิกันมาอย่างมากเพราะว่างานใหม่เนี่ยมันจำเป็นต้องโฟกัสมันต้องใช้พลังต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับมันเยอะแต่ผมด้วยความที่อยากจะเข้าทุกโปรแกรมอยากจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมผมก็เลือกที่จะลดเวลานอนของผมลงจากเดิมที่จบทุกอย่างประมาณ 4-5 ทุ่มผมขยับเวลากลายเป็นตี 3ผมทำแบบนี้อย่างต่อเนื่อง7เดือนเต็มผมทำมาเรื่อยๆจนถึงพอผ่านช่วง7เดือนนั้นไปเนี่ยร่างกายมันเริ่มรับไม่ได้เริ่มมีอาการจากที่เคยนั่งปกตินั่งทำงานวันหนึ่งวัน10ถึง12ชั่วโมงประมาณช่วงเที่ยงอยู่ของวันนึงเนี่ยมันเริ่มมีอาการปวดบริเวณหลังลาเอาขึ้นมาตัวสุดเมื่อยมากๆจนเริ่มนั่งไม่ได้แล้วต้องลุกเดินกลับมานั่งก็นั่งต่อไม่ได้ผมเลยขอลางานไปกลับไปทำงานที่บ้านโดยเอาเอกสารที่เป็นต้นฉบับกลับบ้านไปด้วยแต่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ร่างกายมันฟ้องแล้วมันเริ่มรับว่ามันรับไม่ไหวแล้ววันที่ผมถือเอกสารนั้นกลับบ้านเนี่ยความรู้สึกเหมือนหลังมันจะหลุดจะฉีกออกจากตัวผมให้ได้ความรู้สึกคือมันเจ็บมากเจ็บจนแบบต้องหาที่พิงยังไงก็ไม่หายเจ็บพอมาถึงบ้านแทนที่ผมไปทำงานผมก็นอนเลยนอนแล้วก็เจ็บแบบเจ็บจนต้องไปหาหมอวินิจฉัยอาการบอกว่าผมเป็นกล้ามเนื้ออักเสบพอหมดยาปุ๊บอาการปวดมันกลับมาด้านหนักกว่าเดิมเพราะผมยังทำเหมือนเดิมมันเป็นอย่างนี้มาครั้งที่สองเริ่มอาการหนักขึ้นผมเลยขอลางาน1เดือนเพื่อพักฟื้นแต่ขณะนั้นก็ยังพยายามเข้าโปรแกรมอยู่เป็นปกติจนสังเกตว่าครั้งที่2ที่ยาหมดฤทธิ์อาการมันหนักขึ้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดยาที่หมอให้มาพอหยุดยาภายในวันที่2เนี่ยจากเดิมที่เคยลุกทำอะไรได้ไปไหนมาไหนเองได้กลายว่าวันนั้นลุกไม่ขึ้นเจ็บปวดมากที่หลังอาการเริ่มไม่ดีผมก็ไปหาหมออีกรอบนึงหมอเขาวินิจฉัยอาการตอนว่าตอนนั้นน่ะผมเป็นกล้ามเนื้ออักเสบรุนแรงแล้วรุนแรงในระดับที่กล้ามเนื้อมันรับน้ำหนักกระดูกตัวเองไม่ได้ทำให้มีอาการกดของหมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาทบางส่วนทำให้มีอาการชามีอาการเหมือนไฟวิ่งที่ขาผมเลยตัดสินใจว่าเขียนจดหมายลาออกเพราะเราไม่สามารถทำงานต่อได้จริงๆและระหว่างนั้นเนี่ยคืออาการที่เจ็บปวดกล้ามเนื้อตลอดมันไม่ได้น้อยลงไปเลยแต่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะลุกก็ลุกไม่ไหวต้องให้แม่มาช่วยพยุงต้องให้แม่มาช่วยอาบน้ำให้คือแบบจากคนที่ทำอะไรได้ในช่วงนั้นเนี่ยพอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระของคนที่บ้านซึ่งพ่อแม่ผมก็อายุไม่ได้น้อยๆแล้วจากคนลูกชายคนโตที่เคยทำนู่นทำนี่ได้จากความมั่นใจที่มีอยู่มันหายไปหมดเลยเคยทำอะไรได้เคยควบคุมทุกอย่างได้เคยทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ต้องพึ่งคนอื่นหมดความรู้สึกว่าแบบตัวเองกลายเป็นภาระไม่มีคุณค่ามันรู้สึกมันหดหู่เพราะมันทำได้แค่นอนมันนอนเฉยๆอ่ะนอนเฉยๆเป็นเดือนๆแบบเคยพูดกับพระเจ้าว่าเป็นแบบนี้สู้ตายไปเถอะตายไปเลยดีกว่ามันเหนื่อยมากอะเหนื่อยทุกครั้งที่แบบต้องหายใจแล้วมันเจ็บลุกขึ้นมาแล้วก็เจ็บเดินไปไหนก็เจ็บแต่ทุกครั้งที่แบบกลับมานั่งทบทวนตัวเองเอ๊ะผ่านช่วงเวลานั้นที่ผมได้นอนอยู่เฉยๆอ่านพระคัมภีร์แล้วมีเวลาได้แค่ทบทวนและใคร่ควรกับพระเจ้าเขาไม่ผมเห็นว่าก่อนหน้านี้คือผมไม่ดูแลตัวเองซึ่งผมก็เลยตัดสินใจกับพระเจ้าว่าโอเคผมกลับใจแล้วในช่วงตลอด3เดือนนั้นผมเห็นจริงๆว่าร่างกายผมมีอยู่แขนขาผมมีปกติแต่มันไม่พร้อมจะรับใช้พระเจ้า
เพราะผมไม่ได้ดูแลมันเป็นอย่างดีทำให้ผมตัดสินใจที่จะออกกำลังถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้ไม่เยอะผมก็เลยตัดสินใจที่ทำสิ่งที่อยู่ในบ้านได้คือวิดพื้นเริ่มต้นที่วันละครั้งมันฟังเหมือนเรื่องตลกนะที่คนหนึ่งคนอายุ20กว่าผู้ชายที่ดูแข็งแรงแต่วิดพื้นได้วันละครั้งวิดพื้นหนึ่งครั้งผมต้องไปนอนเพราะมันเหนื่อยมากผมทำเงี้ยเป็นเดือนวันละครั้งแล้วเพิ่มเป็น5จาก5ก็เพิ่มเป็น10ผมทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจน1ปีร่างกายผมกลับมาสู่สภาพปกติผมสามารถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ละ1ปีนั้นผมต้องเสียเงินกับการรักษาตัวหมดเป็นหลายแสนทั้งหมดผมใช้เวลาหมด2ปีเพื่อกลับมาสู่สภาพที่คนทั่วไปเป็นอยู่ทำให้ผมเห็นจริงว่าเราไม่สามารถจะละเลยสุขภาพร่างกายของเราได้เลยบางทีเราต้องหยุดต้องเลือกหยุดพักเพื่อให้ความคิดของเราสมองเราร่างกายเราได้เคลียร์ตัวเองบ้างมันไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงเป็นเดือนแล้วมันจะทำงานได้ปกติร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเราพระเจ้าออกแบบให้มีการพักมันก็ต้องพักเดี๋ยวผมก็อยากจะบอกอีกว่าการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องผิดการรับใช้พระเจ้าเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้ามันมากเกินไปหรือขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สมดุลนั่นอาจเป็นเวลาที่เราต้องมาพิจารณาแล้วว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าต้องให้เหตุการณ์นั้นเกิดอย่างยาวนานด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ก็คือว่าทุกการกระทำของเราคือการหว่านเราจะหว่านสิ่งอะไรลงไปก็ตามเราต้องเก็บเกี่ยวผลเหล่านั้นการแก้ไขมีมูลค่าสูงกว่าการป้องกันมากๆพี่น้องสามารถดูแลการกินการออกกำลังการพักผ่อนของพี่น้องได้แต่วันนี้3สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากแต่ถ้าหากพี่น้องเจ็บป่วยมูลค่าในการซ่อมแซมจะสูงมากๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเริ่มต้นดูแลพระนิเวศของพระเจ้าตั้งแต่วันนี้เพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าผ่านชีวิตของเราผ่านการเดินชีวิตผ่านร่างกายนี้เพื่อที่คนมองเข้ามาเราจะได้ถวายพระเกียรติผ่านกายนี้ที่เป็นพระนิเวศของพระเจ้าด้วยกันนะครับ